สวัสดีครับผมแคคตัสโอนะครับหรือคนเขาเรียกกันว่าป่าโอ่งนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอคลิปเกี่ยวกับการกราฟโฟเบียซึ่งปกติไม่ค่อยมีใครจะทำตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีวิธีที่แตกต่างจากแคคตัสอยู่บ้างนะครับใครสนใจก็ติดตามต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มทำกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มทำนะครับผมจะแนะนำตอที่ผมใช้อยู่ก็มีอยู่3อย่างที่ใช้แล้วคิดว่ามันใช้ได้เลยสำหรับยูโฟเบียทั่วไปนะครับอันแรกก็คือตอนี้ตอที่คนไม่ค่อยใช้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่ามันใช้แล้วมันทำงานได้ดีมันชื่อยูโฟเบียโบราเนนซิสนะครับตัวนี้จะปลูกง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับนี่1ตอที่ผมใช้อยู่ตออีกอันหนึ่งที่ใช้อยู่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คนก็ส่วนมากไม่ค่อยใช้กันชื่อยังไม่รู้นะครับตัวนี้ผมถามคนที่เขาเคยใช้มาก่อนเขาก็เรียกว่าตอจีนนะครับอาจารย์บีเป็นคนบอกว่าตอนนี้แกก็ไม่รู้ชื่อเราก็เรียกว่าตอจีนไปก่อนละกันเพราะว่าคนจีนเคยนำมาใช้แต่ไม่รู้ที่มาว่ามาจากที่ไหนนี่ตอที่สองนะที่ผมใช้อยู่ส่วนต่อมาตรฐานอันสุดท้ายก็จะเป็นต่อแลคเทียที่พวกเรารู้จักกันก็จะเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นต่อแลคเทียแต่เวลาเราใช้เราก็จะใช้เฉพาะตัวหลักหรือเป็นต่อเดียวๆที่เอามาใช้กันหมดละ3ต่อที่อยากแนะนำจริงมันมีต่ออื่นที่ใช้กราฟได้อีกแต่ว่าอาจจะส่งดีหรือไม่ดีนั่นก็เราต้องไปลองทำกันดูนะครับแต่ว่าหลักๆคือผมบอกว่าใช้อยู่แค่นี้นะครับทีนี้ข้อควรระวังของยูโฟเบียต่างจากแคคตัสตรงที่ว่ายางเขาจะเป็นสีขาวแบบน้ำนมน้ำกะทิแต่ว่ายางเนี้ยมันจะมีพิษนะครับเพราะนั้นเวลาทำงานกับตอตัวเนี้ยจะต้องระวังเรื่องมือถูกยางแล้วอย่าไปป้ายแถวบริเวณใบหน้าตาหรือผิวเนื้อที่อ่อนๆ นะมันจะแสบมันจะพองขึ้นมาหรือมันจะอะไรสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะครับก็ให้ระวังการทำงานกับยูโฟเบียหมดหนึ่งต่อละมาดูอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้กับยูโฟเบียก็จะคล้ายๆแคคตัสจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างบางอย่างเอาที่ผมใช้ก่อนที่จำเป็นต้องใช้คือทิชชู่แน่นอนเพราะว่ามียางนะเวลาเรากราฟใช้ทิชชู่ซับยางแล้วก็ตัวช่วยของทิชชู่ก็ต้องเป็นน้ำนะมีอ่างน้ำไว้หน่อยเวลาชุบแล้วไปซับยางออกเพราะถ้าซับยางอย่างเดียวมันมีความข้นมันอาจจะไม่ซึมเข้าทิชชู่หมดที่ขาดไม่ได้ก็คือมีดนี่มีหลายขนาดแล้วแต่ใช้แล้วแต่เราใช้งานมีดเล็กนี่ก็บางคมก็จะบางก็ใช้สำหรับปาดให้ได้เนื้อที่เนียนละเอียดมีดใหญ่ก็ใช้สำหรับตอที่ใหญ่หน่อยต้องการความยาวในการลากมีดให้ขาดส่วนอีกอันที่ผมเอาไว้ใช้เป็นพวกมีดเล็กปลายแหลมอย่างนี้ก็ไว้เวลาเราแซะเอาไว้แซะหน่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้มีดที่เป็นปลายแหลมนะแต่ไม่จำเป็นนะพวกเราจะใช้อะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดแต่ว่าถ้ามันขั้นแอดวานซ์หน่อยก็ต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็จะเป็นลืมอวดนี่หินรับมีดของผมก็ใช้หินปกติอย่างนี้ได้หินสองหน้าหยาบข้างนึงละเอียดข้างนึงแต่สำหรับมีดกราฟเราควรจะใช้หน้าละเอียดนะก็ใช้หินตัวนี้ก็โอเคอยู่เลือกยี่ห้อดีๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เทปกาวเนี่ยปกติมันจะมีหลายขนาดแต่ผมจะใช้ขนาดแคบที่สุดที่มีในตลาดแล้วยี่ห้อก็เลือกเอาเองว่าควรจะเป็นยี่ห้อที่มีกาวเหนียวหน่อยนะแปะแล้วไม่เด้งหลุดไม่ดีดออกมาอุปกรณ์อีกอันที่เอามาใช้เป็นพิเศษทีหลังนี่ก็คือถุงน่องนะถุงน่องเนี่ยเราก็ตัดออกมาให้มันเป็นเส้นๆนะทำมาพอให้ได้เป็นเส้นประมาณอย่างเงี้ยความกว้างก็แล้วแต่นะครับจะกว้างมากกว้างน้อยก็แล้วแต่เราอันนี้ถุงน่องจะใช้ในกรณีที่ว่าเรากราฟแล้วเราใช้น้ำฉีดล้างยางแต่เทปเนี่ยเราใช้ในกรณีที่เราใช้ทิชชู่ซับยางออกโดยไม่ฉีดน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกฉีดน้ำ
จะใช้แบบฟ็อกกี้ธรรมดาหรือใช้แบบอัดลมมาก็ได้นะครับแล้วมีอีกอันนึงก็คือเป็นชุดคิดส่วนตัวนะครับเป็นชุดคิดผมจะเจาะรูไว้ใช้เวลาเรากราฟสดกราฟสดคือไม่มีกระถางนะไม้จะไม่มีรากกราฟสดก็คือเป็นแท่งเราตัดต่อมาด้วนๆอย่างเงี้ยแล้วเรามากราฟแล้วเวลาเราจะวางทำงานเนี่ยมันไม่มีที่วางผมก็เลยใช้โฟมเนี่ยมาเจาะเป็นรูหลายๆขนาดอย่างอันนี้เล็กๆก็ใส่กับรูเล็กได้นะเพราะเวลาเราทำงานอ่ะมันจะต้องวางอยู่ได้ประมาณอย่างนี้นี่โฟมนี่ก็คือออกแบบไว้ใช้กับการกราฟสดนะครับทีนี้เรามาเริ่มเลยอันแรกนี่ผมจะกราฟไม้ปกตินะครับเราจะเริ่มจากตอนนี้ตอนโบราณเนนซิสนี่ก่อนเลยตอนนี้เราจะกราฟโดยวิธีฉีดน้ำเพราะว่าถ้าฉีดน้ำเนี่ยเราต้องใช้ถุงน่องก็จะใช้กับตอที่มีหนามอยู่ข้างๆนะอาจจะเป็นที่ใช้สะดวกอย่างที่เนี่ยมันจะมีหนามเล็กๆอยู่ข้างๆเวลาเราคาดไปอย่างเงี้ยนี่จำลองให้ดูมันก็จะเกี่ยวกับหนามได้นะครับเนี่ยปล่อยแล้วถุงน่องเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติก็คือคล้ายๆอย่างยืดมันจะมีสปริงที่ยืดหัวให้แน่นได้ตอนนี้ผมจะใช้วิธีกราฟโดยการฉีดน้ำล้างยางนะซึ่งบางคนมีคำถามว่าฉีดน้ำแล้วมันจะติดหรอเนื้อมันจะติดกันหรอมันติดนะครับไม่ต้องอะไรซีเรียสตรงนี้มากแค่ให้รู้ว่าใช้ได้ตัวยอดที่จะมาต่อกับตอนนี้ทำไมเราต้องใช้ถุงน่องก่อนอย่างนี้เราก็เลือกเอาว่ายอดไม้บางยอดอ่ะมันจะมีหนามเยอะเดี๋ยวยกตัวอย่างตัวนี้เป็นฮอบูดีไอนะEuphorbia Hobbudii เวลากราฟด้วยสกอตเทปมันจะคาดยากหน่อยคือถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าหนามมันแหลมถูกไหมถ้าใช้เทปคาดเนี่ยมันจะชนหนามบางครั้งหนามหักไม่สวยเพราะฉะนั้นกราฟยอดแบบเนี้ยเราก็ควรจะใช้ตัวที่มันยืดหยุ่นได้แบบถุงน่องนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาลองเราจะปาดนะครับยูฟอร์เบียเวลาปาดอย่าปาดต่ำนะปาดสูงไว้ก่อนนะครับพอเราปาดตัวนี้เนี่ยยางมันจะวิ่งทันทีปาดสูงไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ลบเหลี่ยมปกติเหมือนกราฟไอ้แคคตัสนะครับอันนี้จะเห็นว่าแผลยอดมันเล็กมากนะปาดเนี่ยเวลาปาดเราก็ใช้มีดเล็กเพราะว่ามันแผลมันจะได้เรียบเราก็ดูหน้าตัดเอาถ้ายังไม่พอใจว่ามันยังไม่ดีเราก็ปาดซ้ำได้ตัวนี้ปาดซ้ำได้ให้มันเรียบมีดนี่สำคัญว่ามีดต้องคมมากนะถ้ามีดไม่คมแผลจะไม่เรียบนะครับอันนี้เราได้สมมติว่าเราได้ยอดประมาณอย่างนี้นะฉีดน้ำล้างออกแล้วยางเริ่มหยุดแล้วทีนี้เรามาเอายอดที่เราจะใช้ยอดนี้ก็ตัดมาสักประมาณเซนหนึ่งประมาณนี้ประมาณเซนหนึ่งเอาพอดีนะเสร็จแล้วเรามาชาร์ปมันอีกทีให้ได้มุมให้ได้ฉากยูโคเบียนี่หนามันเยอะหน่อยตัวนี้หนามันเยอะนั้นเราก็ต้องเลี่ยงเวลาปาดก็เลี่ยงมุมหนามดีๆคือเราจะล้างยางให้หมดวิธีนี้ที่ต้องใช้นะไอ้ถุงน่องก็เพราะแบบนี้แหละนะก็ติดเข้าไปเฉยๆวางมุมให้ดีแล้วกันนะข้อดีของการใช้ถุงน่องคือถุงน่องมันจะสอดเข้าไปในร่องหนามได้พอดีนะไม่ทำให้หนามหักนะครับแล้วมันก็มีความยืดหยุ่นในการดึงดีกว่าเทปตรงนี้ก็สำคัญนะครับสอดเข้าไปก็ดึงเบาๆไปก่อนพอคิดว่ายอดมันอยู่นิ่งแล้วเราก็ล็อกไว้กับหนามก่อนเลยนะครับเราก็จะได้เส้นแรกเส้นที่2นะครับก็คาดลงไปตรงข้ามกับอันแรก
ี่ยวกับน้ำไว้โอเคนี่เราก็จะได้ละอันนี้ก็คือเสร็จแล้ววางไว้ได้นะครับก็รอประมาณ 4-5 วันแผลก็จะติดนะครับอันนี้ทำไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละแผลติดแล้วเราก็แกะออกนะครับมันก็จะติดมันก็จะติดละแล้วเราก็ย้ายปลูกได้เลยเพราะว่าแผลตรงนี้ก็แห้งนะครับก็ปลูกปกติได้เลยนะนี่ก็คือต่อตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันติดแล้วมันก็ส่งได้ดีนะแล้วก็สุดท้ายไม้มันก็จะเป็นฟอร์มกอใหญ่ได้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูอันเนี้ยก็คือตอโบราเนนซิสสามารถจะเลี้ยงให้ใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับเป็นตอที่ทนนี่ก็เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งก็จบไปด้วยวิธีกราฟโดยฉีดน้ำล้างยางนะครับแล้วก็ใช้ถุงน่องของไม้ที่มีหนามเยอะๆเราเลี่ยงการใช้เทปได้ด้วยถุงน่องนะครับไอ้วิธีกราฟสดกับกราฟโดยมีรากแล้วนี่มันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเราทำงานอยู่ข้างบนข้างล่างนี่ก็แค่ว่าใช้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมานี่ช่วยประคองต้นแค่นั้นเองตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขาจะแตกหน่อง่ายหน่อพวกนี้พอโตหน่อยเราก็สามารถตัดเอามาใช้งานต่อได้นะทีนี้อันที่สองที่เราจะมาทำให้ดูก็คือผมจะกราฟแบบใช้เทปกราฟแบบใช้เทปนี่เราจะใช้ต่อจีนลองดูนะแบบนี้จะลองใช้วิธีกราฟด้วยสกอตเทปนะครับกราฟด้วยสกอตเทปเราต้องใช้น้ำนะครับมันต้องมีน้ำแล้วก็มีทิชชู่จะมีทิชชู่กันนะช่วยซับน้ำนะครับทิชชู่ก็เลือกเอายี่ห้อที่มันเหนียวหน่อยนะอย่าไปเอาที่ยุ่ยๆอันนี้ผมจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ใกล้ๆมือเพราะมันต้องใช้ความไวหน่อยนึงทิชชู่ก็พับให้มันใช้งานได้เลยนะทำเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้แล้วแต่แผลนะไม่ต้องอะไรมากเสร็จแล้วนี่ผมเริ่มแล้วก็ปาดเหมือนเดิมหลักของยูโฟเบียคือผมจะไม่ปาดต่ำนะปาดสูงไว้ก่อนเพราะว่าไส้กลางของยูโฟเบียนี่ค่อนข้างจะเล็กนะครับปาดครั้งแรกเนี่ยแล้วเราก็เตรียมทิชชู่ซับยางออกไปก่อนนี่คือซับชั้นแรกที่ผมต้องชุบน้ำเพราะว่ามันจะช่วยดูดได้ไวขึ้นนะยางมันยังออกเรื่อยๆนะนี่ก็พร้อมกันแล้วก็ลบเหลี่ยมไปลบเหลี่ยมอย่างที่บอกว่ามีดต้องคมมีดนี่รูดลงมาก็ให้ขาดเลยรับมีดให้คมนะเนี่ยแผลก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วซับอีกซับอีกนะเวลาเราจะใช้เทปเนี่ยเราก็ไม่ควรจะให้น้ำมันเลอะกับตัวผิวข้างๆมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคาดเทปลงไปแล้วมันจะไม่ติดแผลไม่เรียบก็ซ้ำได้แต่อย่าลงลึกมากนะอย่างที่บอกซ้ำแผลให้มันเรียบแค่นั้นนะถ้าแน่ใจว่ามือนิ่งก็อาจจะปาดครั้งเดียวก็อยู่ละยอดที่เอามาใช้กับเทปเนี่ยถ้าเราใช้ไม้หัวกลมเนี่ยใช้เทปมันสะดวกนะครับอันนี้ก็มาถึงตรงที่ผมเคยบอกว่าเวลาเราจะช็อตเราจะดึงเราจะเอาหน่อจากที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้มีดอันนี้เพราะว่ามันไม่ทำลายแผลของต้นแม่มากนะครับนี่เราก็เลือกหน่อที่เราอยากได้มานะอันนี้หน่อนี้มันเสียตรงนี้ผมก็อาจจะใช้เอามาเลยเพราะมันเสียไปแล้วนะครับใช้มีดอันแหลมๆเนี่ยมันจะเฉาะง่ายกว่าที่เอามีดใหญ่เข้าไปแล้วดึงออกมาต้นนี้ก็จะเห็นว่ายางมีเหมือนกันตรงโคนมันไม่สวยละเราก็เอามาใช้เราก็ตัดตรงส่วนที่มันไม่ดีออกนะครับลองตัดตรงนี้ก่อน
เอาที่สวยสุดมาทำแล้วกันผมจะเอาแค่ตรงท่อนหัวเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้แต่งให้ได้มุมให้ได้ฉากนะปาดจนพอใจนะอันนี้เราก็ค่อยๆแปะลงไปเหมือนที่เราทำกับแคคตัสเวลากราฟตัดก็วางให้นิ่งวางให้ตรงตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเทปเนี่ยดึงออกมาสัก2นิ้วดูขนาดหัวแล้วกันหงายนะครับหงายก่อนแล้วก็ตัวนี้ลากออกมาแล้วก็มาแปะใต้ท้องเทปนี้แล้วถึงจะดึงออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเทปมี2หน้าแล้วที่ไม่มีกาวเหนียวเพื่อที่ไม่ให้มันติดตรงหัวตัวนี้ก็คาดลงไปปกตินี่เหมือนกราฟแคคตัสเลยนะครับก็ทำอย่างนี้2อันก็คาดไว้แค่นี้ก็เสร็จละอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เรียบร้อยละทิ้งไว้อย่างนี้เหมือนตอเมื่อกี้ที่ทำให้ดูนะครับเราอาจจะใช้ยางยืดก็ได้นะครับยางยืดรัดก็ทำแบบถุงน่องนั่นแหละเป็นตอจีนเหมือนกันนะครับตัวนี้ติดแล้วอันนี้ผมใช้ยางยืดรัดไว้ติดแล้วแกะออกมาตึ้งนี่คือยางบ่งที่ต่อไว้ก็แทนถุงน่องกรณีที่เราไม่มีถุงน่องเนี่ยจะเห็นว่ายูโฟเบียเนี่ยมันติดง่ายนะครับเนี่ยหัวติดละต่อไปมันก็จะเลี้ยงยอดไปปกติอันนี้กราฟปกติแหละมันจะกราฟตอสดนะเป็นแลคเทียนะครับแลคเทียเป็นตอที่นิยมใช้กันทั่วไปแต่ต้นนี้ปลูกไว้นานแล้วช่วงนี้ถือว่ายาวเกินเหตุแล้วตอนนี้เราจะใช้แค่ตรงช่วงนี้เองนะครับผมก็จะตัดแค่นี้เอาไว้ทำสดอันนี้ก็ใช้มีดใหญ่หน่อยเพราะว่ามีดเล็กมันคงไม่ไหวมันแก่ละแก่มันแข็งนี่เราจะได้ตัวนี้นะครับนี่ไว้ทีนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฮเทคที่ทำไว้ก็คือหลุมมันมีหลายขนาดผมก็จะเอาหลุมที่ผมใช้ได้ที่มันวางแล้วมันอยู่ได้อาจจะเป็นอันนี้เอาละวิธีการก็เหมือนเดิมนะปาดยอดเหมือนเดิมนะสูงไว้ก่อนนะซับชุบน้ำอย่าไปชุบจนแฉะเดี๋ยวน้ำมันจะลงไปเลอะที่ผิวเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยแค่เนี้ยลบเหลี่ยมไปปกติแล้วเทียนนี่หนามอย่างนี้จะใช้ยางยืดก็ได้ใช้ทิชชู่ไอ้ถุงน่องก็ได้เนี่ยปาดซ้ำให้มันเห็นท่อน้ำเลี้ยงว่าพอหรือยังกับยอดที่เราจะใช้ยอดนี้ผมจะใช้เป็นแอปเดลแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแอปเดลนะครับตัวสีชมพูนี้หน่อเล็กขนาดนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องปาดที่โคนนี่ก็ได้เราปาดเอามาพอใช้ก็ผมจะใช้ประมาณนี้ประมาณเซนครึ่งเพราะตรงนี้เวลาเหลือไว้เนี่ยบางทีมันก็ทำหน่อใหม่ให้เราได้จัดการกับยอดคือปาดให้มันได้ฉาบนะพอปาดแล้วเนี่ยเอาทิชชู่มาเตรียมซับได้นะทั้งล่างทั้งบนพอซับออกก็วางเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากหมุนเอาตามมุมที่เราอยากได้ครับตัดออกมาแล้วก็การติดยอดก็ทำอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนี่เป็นกราฟสดกราฟสดมันจะง่ายตรงที่ว่าเราเลือกตอที่สมบูรณ์ที่อ้วนได้นะครับอยากได้ตออ้วนขนาดไหนก็ไปตัดมาเนี่ยไม่จะติดยูโฟเบียมีข้อดีตรงที่ว่าโรคและมันแรงน้อยมากไม่ค่อยโดนเหมือนแคคตัสแคคตัสนี่มันแรงโรคนี้มาเนี่ยก็แค่เนี้ยเราก็ทำแล้วแต่ถ้ามันยังเบี้ยวอยู่ก็แต่งหัวแต่งยอดไปตามปกตินี่ก็คือกราฟสดไม่มีอะไรเลยแผลบนกับแผลล่างก็แห้งพอๆกันนะครับแล้วย้ายลงปลูกปกติทั้งหมดนี้ก็เป็นการกราฟยูโฟเบียนะครับที่ผมทำมาเพื่อที่จะให้เราได้
ได้เรียนรู้ว่ามันต่างจากแคคตัสบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าใครสนใจคลิปอื่นความรู้อย่างอื่นนะครับก็ติดตามเราได้นะครับผมจะทำคลิปออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะสอบถามอะไรหรือว่าเสนอแนะอะไรก็สอบถามมาได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ